จริงๆแล้วการที่เราพาเข้ามาเรื่องในเรื่องของธรรมชาติอยู่บ่อยๆเป็นประจำตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นการซึมซับความสงบซึ่งบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวเข้าไปในตัวเขาค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยกับการอยู่กับเสียงอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็จะเรียนรู้วิธีที่จะเงียบเพื่อจะฟังเสียงที่งดงามเหล่านั้นคือในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยแล้วเราก็มีลูกที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติที่นิ่งอยู่แล้วเนี่ยนะคะคือถ้าเราพาเขามาเที่ยวป่าแล้วก็มาเจอบรรยากาศที่มีความสงบอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยขัดเกลาตรงนี้เขาได้มากน้อยแค่ไหนอะคะมากทีเดียวเนาะความดิบของผืนป่าตรงนี้ไม่ได้หมายถึงความเถื่อนเนาะความดิบในตรงนี้หมายถึงสภาพที่มันไม่ได้ถูกตัดแต่งต่อเติมแต่ว่ายังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของมันเนี่ยเมื่อเด็กๆได้กลับเข้าสู่สภาวะนี้เนี่ยพื้นป่าก็จะโอบกอดพวกเขาด้วยเหมือนกันแล้วบทเพลงอะไรก็ตามที่ป่ากำลังร้องอยู่เนี่ยก็จะเข้าไปในหัวใจของเด็กการสอดบรรสารบางอย่างจะเกิดขึ้นที่เด็กจะเริ่มเรียนรู้ที่จะปรับแต่งตนเองหรือจูนตนเองเข้ากับธรรมชาติคำว่าธรรมชาติตรงนี้หมายถึงสภาพอันบริสุทธิ์ดั้งเดิมซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้อยู่แต่ในผืนป่า มันดำรงอยู่ในจิตใจและในหัวใจของเด็กๆด้วยเพียงแต่เขาอาจจะอยู่ในป่าเมืองมากเกินไปเขาถูกตดตักตัดแต่งต่อเติมด้วยระบบวิธีต่างๆมากมายดังนั้นโอเคเราอาจต้องให้เวลาบ้างที่เขาจะต้องเสียงดังไร้ระบบไม่มีระเบียบอย่างที่เราคาดหวังให้ต้องเป็นเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกจะมีเวลาแน่นอนที่การพบเจอระหว่างป่าดิบๆอันหมายถึงบริสุทธิ์สมบูรณ์กับหัวใจดวงน้อยที่แสนบริสุทธิ์ที่อาจจะมีอะไรโปะมามั่งอ่ะมันจะเบลนหรือว่าสอดบรรสารเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติงั้นการที่เราก็คือควรจะต้องพาเขามาอย่างสม่ำเสมอพามาเรื่อยๆให้มาคุ้นเคยกับความสงบตรงนี้ซึ่งมันเป็นความสงบดั้งเดิมของเขาอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะก็จริงๆก็นั่นคือใช่เนาะแต่ก็ให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการของเด็กๆไม่ใช่คือฉันคิดว่านี่คือทฤษฎีหนึ่งที่จะขัดเกลาจิตใจฉันก็เลยจับลูกของฉันมาป่าทุกอาทิตย์แต่มันควรจะเป็นเสียงหัวใจของเขาด้วยเหมือนกันที่ว่าอยากมาป่าแล้วเราก็เอื้อโอกาสนั้นให้เกิดขึ้นแล้วความงามอันบริสุทธิ์ของป่าก็จะปลุกเรียกความเงียบในหัวใจดวงน้อยให้เขากลับมาเจอกันครั้งแล้วครั้งเล่าจนแม้กระทั่งในที่สุดไม่ได้มาป่าแต่เขาก็ปลุกเรียกความบริสุทธิ์ของผืนป่าเข้าไปอยู่ในจิตใจของเขาเองในป่าเมืองก็ได้ด้วยเช่นกันเราจะมีวิธียังไงที่จะให้เขารู้สึกอย่างนั้นนะคือมาด้วยความที่เขาอยากจะมาเองอะค่ะเราก็คาดหวังไม่ได้หรอกเนาะว่าเด็กทุกคนจะรักธรรมชาติหรือชอบต้นไม้แต่อย่างน้อยที่สุดพ่อคุณแม่น่าจะเปิดโอกาสเนาะเราอาจจะต้องจัดฉากในตอนต้นๆที่จะให้เขาได้มีการพบปะกับต้นไม้ในป่าหรือว่าการได้อยู่ในธรรมชาติดั้งเดิมที่แสนจะสงบและบริสุทธิ์แล้วสิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องทำก็คือความอดกลั้นของคุณพ่อคุณแม่อย่าได้มาด้วยความคาดหวังว่าฉันจะเอาลูกมาบำบัดในผืนป่าเนาะโดยบางทีแรงจูงใจที่ดีหรือเจตนาที่ดีของเราเนี่ยก็กลายเป็นการผลักดันที่เป็นกำลังเนาะที่จะไปฟ้อหรือทำให้เกิดกระบวนการบีบคั้นอะไรต่อจิตใจของเด็กเราควรจะเปิดโอกาสให้กับตนเองแล้วก็ลูกของเราเองที่จะได้อยู่กับธรรมชาติที่งดงามแล้วก็วางไอ้ความต้องการส่วนตัวที่อยากจะเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปก่อนเหมือนสายน้ำเนาะมันก็ไหลไปตามโจกทานกลุ้งกลิ้งกลุ้งกลิ้งอ่ะโดยไม่เคยรำคาญเลยว่าพวกแกมาในป่าแล้วก็ไม่ฟังฉันเลยเนาะมัวแต่คุยกันเองเนาะนะเสียงนกก็เฝ้าแต่ร้องมันก็ไม่ได้กังวลด้วยเหมือนกันว่าคนจะฟังเสียงฉันไหมจะเพลาะหรือเปล่าแต่มันก็เฝ้าแต่ทำไปตามหน้าที่ของมันบางทีพ่อแม่ก็อาจจะต้องเรียนรู้แบบนั้นนะเนาะที่เราก็เฝ้าแต่มีความปรารถนาดีอยู่เสมอแล้วก็จัดเวลาให้โอกาสกับพวกเขาโดยไม่คาดหวังเกินไปโดยไม่กำหนดกฎเกณฑ์มากเกินไปที่เขาจะรู้สึกเหมือนถูกดันถูกบังคับให้ต้องทำบางสิ่งคืออันนี้มันจะเป็นกรณีที่พ่อแม่เนี่ยเห็นคุณค่าของการมาป่าใช่ไหมคะสมมติว่ามันอาจจะมีอีกส่วนนึงเป็นพ่อแม่ที่รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้ชอบเลยที่จะไปเที่ยวป่าเพราะว่าจริงๆกับการที่มาอยู่กับธรรมชาติตรงนี้เนี่ยมันก็มีความยากลำบากอยู่มันไม่ใช่เป็นความสะดวกสบายกับพ่อแม่ในกลุ่มนี้เราจะพูดกับเขายังไงดีอะคะให้เขาเห็นตรงนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากที่จะเอาลูกเข้ามาใช่ไหมคะแน่นอนถ้าเราจะใช้ผืนป่าเป็นสิ่งไหนที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่ากล่อมเกลาเด็กๆเนาะคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องมีความรักเนาะต่อธรรมชาติแบบนี้ก่อนด้วยเพราะถ้าเราเพียงแต่หวังว่าธรรมชาติจะกล่อมเกลาลูกฉันแล้ว
ฉันก็เลยต้องพาพวกเขามาที่ป่าโดยที่ตัวฉันก็ไม่มีความสุขกับป่าเนาะและแล้วผลกระทบก็จะไปถึงเด็กๆอยู่ดีเราไม่ได้เพียงหน้าที่ของคนขับรถพามาเนาะแต่เราต้องอยู่ในกระบวนการเดียวกันกับลูกๆด้วยที่เราเองก็รู้ค่าแล้วก็ได้ซึมซับสิ่งไหนที่งดงามจากผืนป่าแล้วเด็กๆเองก็จะเรียนรู้แล้วก็ดูดซับไปจากเราอีกทีนึงด้วยซ้ำก็จากประสบการณ์ส่วนตัวของก้างเองอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเราก็เคยมาเที่ยวธรรมชาติในช่วงแรกๆแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาเที่ยวธรรมชาติเนี่ยเรามาเพื่ออะไรก็รู้สึกว่ามาก็สวยดีเนาะธรรมชาติดูสนุกดีลูกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยมีผู้ปกครองบางคนที่ถามก้างมาว่าการที่เราไปเที่ยวธรรมชาติอย่างนั้นเนี่ยเราได้อะไรจากธรรมชาติแล้วคำถามตรงนี้แหละที่ทำให้เรากลับมามองกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆล่ะเราไปมาตั้งหลายครั้งเนี่ยเราเคยคิดว่าเราได้อะไรจากตรงนั้นมันจุดประกายอะไรในตัวเราหรือเปล่าการที่เรามาศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันเป็นการศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นกหรือว่าสัตว์ต่างๆในป่าเราจะเห็นเลยว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเหล่านี้มันมีความสัมพันธ์กันแล้วมันก็เกื้อกูลกันแล้วตรงนี้เราเวลาที่เราเข้ามาแล้วเราเห็นเนี่ยมันก็เป็นแบบอย่างที่เราสามารถที่จะให้เราเนี่ยเอากลับไปใช้ดำเนินชีวิตได้ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออจริงๆอ่ะมันมีความหมายนะมันมีความหมายมากกว่าความสวยงามที่เรามาได้เห็นแค่เพียงภายนอกมันทำให้เราย้อนกลับมามองตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมาเราอยู่กับผู้คนมากมายเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเราจะอยู่กันยังไงที่จะให้มีความสัมพันธ์เหมือนอย่างที่ธรรมชาติเป็นอยู่อะค่ะนั่นดูจะเป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเนาะถ้าเราจะเชิญชวนใครที่ยังไม่มีประสบการณ์เนาะการที่ได้เปิดโอกาสเปิดใจเนาะให้ตนเองหรือว่าลูกๆครอบครัวได้มาสัมผัสเนาะลิ้มลองน่ะเป็นการลิ้มลองก็ได้ยังไม่กินจริงอะเนาะแต่ว่าได้รับรู้ซึมซับเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยธรรมชาตินั้นกว้างใหญ่และการเรียนรู้นั้นก็ไร้ขอบเขตเนาะธรรมชาติป่าเขาลำเนาภัยไม่ว่าจะเป็นในป่ามีต้นไม้หรือในท้องทะเลภูผาที่ไหนเนี่ยก็มีบทเรียนมีห้องเรียนให้เราศึกษาได้สิ่งหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยก็คือระบบที่ธรรมชาติเป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศเองวงจรชีวิตหรือการดำรงอยู่ของความสัมพันธ์ของชีวิตกับชีวิตเนาะทั้งหมดนั้นเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัตินะที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็ซึมซับคำว่าซึมซับเนี่ยงดงามเนาะเพราะว่ามันค่อยๆเข้าไปสู่จิตใจของเราเนาะอาจจะไม่ต้องมาตั้งหน้าตั้งตาจดหรือหาหลักวิชาการมากมายแต่การได้อยู่ได้สังเกตได้เงียบที่จะฟังเสียงเหล่านี้ก็จะเริ่มเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับที่ลึกขึ้นลึกขึ้นในจิตใจของเราแล้ววันหนึ่งเมื่อหัวใจนั้นเงียบพอเราก็จะได้ยินบางสิ่งไม่ใช่ข้างนอกหรอกแต่เป็นบางอย่างที่อยู่ในหัวใจของเราเองเสียงเรียกหาต่อธรรมชาติดั้งเดิมแท้ของตัวเราความสงบความรักความบริสุทธิ์และนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงของการดำรงอยู่ร่วมกันค่ะก็วันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เชิญอาป้อมมาแล้วก็มานั่งพูดคุยกันในท่ามกลางของบรรยากาศที่เป็นป่าอย่างนี้นะคะเรารู้สึกว่า เราได้ย้อนกลับเข้าไปในช่วงแรกๆที่เจออาป้อมอีกครั้งหนึ่งก็ยังไงก็ต้องขอบคุณมากอาป้อมสำหรับสิ่งดีๆที่อาป้อมมอบให้กับครอบครัวแล้วก็แม้กระทั่งเด็กๆเองในสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ